Assalamualaikum Pakistan เมรานามนูแฮแม่ไทยแลนด์เซ่อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ปากีสถานนะคะอยากจะกินข้าวเหนียวนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะ1กิโล900รูปีไม่รวมค่าส่งนะคะและเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ไทยนะคะกำลังจะเดินทางมาปากีไม่ต้องหิ้วมาให้หนักนะคะมาซื้อเอาที่ปากีสถานก็ได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาฟังกันเลยนะคะและเรื่องที่ขวัญจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะนั่นก็คือคุยกับหนุ่มปากีสถานได้แป๊บเดียวทำไมถึงลงขนาดนี้จะเรียกว่ารักได้หรือเปล่านะคะซึ่งขวัญจะบอกเลยนะคะว่าคำว่าหลงกับคำว่ารักเนี่ยมันมีเส้นบางๆนะคะระหว่างกันนะคะซึ่งถ้าหลงก็คือหลงไปแบบมันเลยคำว่ารักไปแล้วอะก็คือหลงหัวปักหัวปั๊มเลยนะคะแล้วมันก็จะมีเหตุผลอีกหลายอย่างในคำว่าหลงนั่นแหละแต่คำว่ารักมันจะมีเหตุผลนะคะอยู่อย่างเดียวก็คือรักที่เราเป็นเรารักที่เราไม่ได้มีอะไรเขาก็รักรักที่เรามีอะไรให้เขาเขาก็รักนะคะซึ่งรักแบบนี้มันจะอยู่ด้วยกันนานนะคะรักเพราะอยากจะดูแลนะคะรักเพราะเป็นห่วงเขานะคะรักเพราะอยากจะอยู่กับเขาจริงๆไม่ได้มาเพราะความหลงนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำว่าหลงกับคำว่ารักมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะแต่มันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเขามาหาเราด้วยการที่เขาพูดดีพูดเพราะพูดหวานพูดเอาใจสารพัดเธออย่างโน้นเธออย่างนี้นู่นนี่นั่นคือหอบมาแบบรอบโลกคือแบบคือยอมมารอบโลกคือแบบคือขนมาแบบชักแม่น้ำมาทั้ง5ทั้ง8ทั้ง10สายอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเนี่ยคือแบบมันจะทำให้ใจเราแบบข่อยแล้วเฮ้ยเขาแบบจะจริงใจกับเราหรือเปล่าวะมันจะเรียกว่ารักได้หรือเปล่าอ่ะเราก็ฉุกคิดแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเกิดมาแบบมาหวานขนาดนั้นอะคือถ้าเป็นขวัญขวัญก็คิดว่ามันคงไม่ใช่แหละไม่ใช่แล้วคือแบบถ้าขนาดนั้นมันต้องการอะไรจากเราแหละถ้าไม่ต้องการตัวเราก็ต้องการสิ่งของอะไรจากเราแล้วแหละนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีวุฒิภาวะที่พอจะเข้าใจได้แล้วเนี่ยกรุณาทำความเข้าใจกับคำพูดพวกนี้นะคะแต่ขวัญก็ไม่ได้ว่าใครเพราะว่าบางคนเนี่ยก็คือเขาไม่ได้เจอกับเหตุการณ์แบบนี้โดยตรงอาจจะยังไม่เคยมีแฟนอาจจะไม่เคยมีสามีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่รู้ว่าควรจะไปทางไหนคำว่ารักกับคำว่าหลงควรจะหาคำตอบยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขวัญบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าหนุ่มปากีไปพูดอย่างนั้นกับเราอ่ะขวัญอยากจะให้เราอ่ะคิดสักนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเขามาแบบปกติถามว่าทำอะไรอยู่กินข้าวหรือยังวันนี้เธอทำงานเหนื่อยไหมถ้าเขาถามแบบนั้นปกติอ่ะก็คืออ่ะมันเป็นเรื่องปกติแหละที่คนเราจะถามกันนะคะแบบนั้นก็คือโอเคได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแบบหยอดคำหวานมาทุกชั่วโมงทุกวันคือแบบไม่มีเว้นไม่มีห่างอะไรเลยเพื่อให้แบบความคิดถึงมันส่งมาถึงกันน่ะบางทีจะรู้สึกว่าแบบเรามีความรำคาญว่าแบบจะโทรมาอะไรบ่อยจังจะส่งข้อความมาอะไรบ่อยจังจะบอกอะไรบ่อยจังฉันรักเธอนะฉันชอบเธอนะอยู่ที่ไหนคำว่ารักคำว่าชอบอ่ะมันอยู่ที่ไหนขวัญอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นขวัญนะขวัญอยากจะรู้ว่าเธอบอกรักฉันเธอบอกคิดถึงฉันแล้วมันอยู่ที่ไหนมันต้องเป็นสิ่งที่ควรทำหรอนะคะการที่เราบอกไปแบบนั้นหรือว่าเขาบอกเรามาแบบนั้นน่ะมันเป็นแค่การพูดออกไปโดยเป็นเหมือนลมอะพูดแล้วมันก็หายไปคือบางทีไม่มองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นขวัญจะบอกว่าการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดถ้าเกิดว่าเขามาพูดแบบนั้นน่ะคือก็50-50ได้ก็ดีนะคะอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าเราเนี่ยหลงเขาจนกลายเป็นความรักมันไม่ใช่นะคะการที่ใครสักคนจะมารักเราก็รักที่เราเป็นเราไม่ได้รักเพราะเรามีอะไรนะคะการที่เราจะไปรักเขาก็รักที่เขาเป็นเขาไม่ได้รักที่เขามีอะไรนะคะจำไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยความหลงกับความรักมันก็มีเส้นบางๆกั้นกันอยู่นะคะเราต้องทำความเข้าใจกับมันนะคะและอย่าไปตีความว่ามันเป็นความรักสำหรับเรานะคะยิ่งผ่านทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook ผ่านทางแอปอะไรต่างๆก็ตามแต่มันเชื่อไม่ได้ 100% นะคะโดยเฉพาะรักทางไกลนะคะรักต่างประเทศนี้ยิ่งต้องแบบหยั่งใจให้มากๆต้องแบบเผื่อใจให้มากๆนะคะก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราก็มีสิทธิ์เลือกอยู่นะคะขวัญฝากไว้นะคะเรายังมีสิทธิ์เลือกเพราะฉะนั้นชีวิตเรานะคะเรามีสิทธิ์เลือก
นะคะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราเลือกมันก็คือสิ่งที่เราถูกกำหนดไว้นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้มันดีๆตัดสินใจให้มันดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจมาแล้วมันย้อนกลับยากนะคะถ้ามันพลาดมาแล้วมันยากที่จะกลับไปแก้ไขนะคะขันก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆจะชอบนะคะมาแบบสั้นๆกระชับนะคะถ้าฟังคลิปวิดีโอขันจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมและสวัสดีค่ะ